ก็ไม่ได้ตั้งวอลลุ่มนะครับเพราะว่าก็มั่นใจว่าท่านสามารถชี้แจงได้แล้วก็ตอบได้ทุกคำถามไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมไม่สามารถตอบได้อันนี้ต้องถามฝ่ายค้านนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราติดตามตัวญัตติกับคำอภิปรายก็อาจจะไม่ตรงกันเป๊ะก็ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ทราบว่าประเด็นเนื้อหาสาระสำคัญจริงๆเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ว่าถ้าจะตั้งข้อหาว่าบริหารเกษตรล้มเหลวเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าใช่เพราะว่าที่ผ่านมาต้องถือว่ากระทรวงเกษตรเป็นกระทรวงหนึ่งที่สามารถบริหารงานเป็นที่พอใจของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศได้ดีที่สุดกระทรวงหนึ่งแล้วก็ผมมั่นใจว่ารัฐมนตรีสามารถตอบได้ทุกคำถามนะครับนะครับราคาพืชผลการเกษตรที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรในเรื่องของตลาดในประเทศในเรื่องของการส่งออกทุกอย่างก็สามารถคลี่คลายไปได้แม้ว่าจะต้องมาเผชิญวิกฤตปัญหาหน้างานในเรื่องสถานการณ์โควิดอยู่ในบางช่วงบางเวลาก็ตามแต่ทั้งหมดก็ไปได้ดีคลี่คลายได้เช่นล่าสุดมังคุดจากภาคใต้ซึ่งมาออกในช่วงล็อกดาวน์พอดีทำให้ติดปัญหาทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศเพราะว่าสำหรับต่างประเทศนั้นการที่จะเคลื่อนย้ายมังคุดข้ามแดนลาวเวียดนามแล้วก็ไปจีนซึ่งเป็นตลาดสำคัญเนี่ยก็ติดขัดในบางช่วงบางเวลาแต่ว่าทูตเกษตรก็ได้รับคำสั่งจากรัฐมนตรีเกษตรรวมทั้งทูตพาณิชย์ด้วยก็สามารถแก้ไขปัญหาคลี่คลายไปได้นะครับตลาดในประเทศลงไม่สามารถเคลื่อนย้ายจากภาคตะวันออกไปรับซื้อที่ชุมพรที่นครที่ภาคใต้ได้ก็มีการประชุมร่วมกันกับผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็ประชุมร่วมกันกับฝ่ายต่างๆรวมทั้งลงทั่วประเทศจนในที่สุดตอนนี้สถานการณ์ก็คลี่คลายเพราะว่าลงก็สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคตะวันออกไปรับซื้อที่นครที่ชุมพรที่ภาคใต้ได้รวมตั้งโมเดิร์นเทรดต่างๆก็ช่วยกันกระจายกระทรวงเกษตรก็มีโครงการเกษตรแฮปปี้นะครับในการช่วยกระจายมังคุดตอนนี้สถานการณ์ก็คลี่คลายดีขึ้นราคาก็ขยับดีขึ้นนะครับแม้แต่ทุเรียนนะครับที่ขออนุญาตเรียนตรงนี้เลยที่ปรากฏเป็นข่าวว่าจีนปฏิเสธการรับซื้ออันนี้กระทรวงเกษตรโดยทูตเกษตรกับทูตพาณิชย์ก็ได้มีการประสานงานเจรจากับทางจีนสุดท้ายก็ได้รับทราบข้อมูลว่าที่พบเชื้อโควิดนั้นพบที่บรรจุภัณฑ์ในตลาดแห่งหนึ่งของจีนไม่ได้พบที่ด่านนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังวินิจฉัยไม่ได้ว่าทุเรียนไทยเนี่ยติดโควิดและขณะนี้จีนไม่ได้ปฏิเสธการรับซื้อการส่งออกยังสามารถเดินหน้าไปได้โดยเฉพาะที่เอกชนเป็นห่วงว่าจังหวัดนครพนมซึ่งด่านไทยที่จะข้ามไปลาวเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นผู้ว่าการจังหวัดจะมีการตรวจเข้มแล้วก็มีผลกระทบต่อการขนส่งทุเรียนส่งออกไปข้ามเวียดนามไปจีนเนี่ยตอนนี้ผมก็ได้รับรายงานว่าผู้ว่าการจังหวัดไม่ได้มีมาตรการอะไรในลักษณะที่จะเป็นการสกัดการส่งทุเรียนข้ามแดนจากนครพนมข้ามไปฝั่งตรงข้ามแต่อย่างใดทั้งสิ้นและขณะนี้ที่มีข่าวปรากฏว่าลงที่จังหวัดชุมพรปฏิเสธการรับซื้อทุเรียนนะครับก็ปรากฏแต่เพียงว่าลงที่รับซื้อเพื่อการส่งออกหยุดรับซื้อแค่3วันคือ16 17แล้วก็18วันนี้เท่านั้นนะครับและในวันพรุ่งนี้จากการเจรจากันทั้งหมดก็จะเปิดรับซื้อแล้วสำหรับการที่จะรับซื้อทุเรียนเพื่อการส่งออกแต่ส่วนการรับซื้อทุเรียนเพื่อตลาดในประเทศก็ยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดอันนี้ก็ขออนุญาตที่จะเรียนให้ทราบครับจะได้ไม่ตื่นตระหนกยกเว้นจะมีปัญหาเพิ่มเติมเข้ามาในอนาคตที่เป็นปัญหาหน้างานอันนั้นก็ต้องแก้กันไปนะครับยกเว้นจะมีปัญหาเพิ่มเติมเข้ามาในอนาคตที่เป็นปัญหาหน้างานอันนั้นก็ต้องแก้กันไปนะครับผมก็มั่นใจฮะท่านเฉลิมชัยชี้แจงได้นะครับมีประเด็นเรื่องของการเรียกรับผลประ
ไม่สามารถตอบได้หรอกครับก็ต้องถามฝ่ายค้านแต่เราทำงานด้วยกันมาอยู่ด้วยกันมาเราก็มั่นใจนะครับว่าท่านรัฐมนตรีเฉลิมชัยท่านชี้แจงอธิบายได้แล้วก็ไม่มีข้อสงสัยในส่วนของพรรคเราก็มั่นใจในตัวเลขาธิการพรรคนะครับพวกเรามั่นใจครับมั่นใจในตัวเลขาธิการพรรคในการปฏิบัติหน้าที่นะครับราคาข้าวมันก็มีช่วงระยะเวลาที่ราคาสูงแล้วก็ราคาต่ำอย่างปีที่แล้วเนี่ยราคาแตะหมื่นนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยราคาหย่อนลงมาพอสมควรทีเดียวที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าตลาดส่งออกของเราเนี่ยมีปัญหาในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้เพราะว่าค่าเงินบาทเนี่ยแข็งในช่วงก่อนหน้านั้นขณะเดียวกันราคาเราไม่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้แล้วก็ประกอบกับติดปัญหาเรื่องตู้คอนเทนเนอร์และค่าระวางเรือที่สูงมากบางกรณีนี่สูงกว่าราคาข้าวเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เราไม่สามารถแข่งขันได้ราคามันก็เลยหย่อนลงมาแต่ว่าถึงอย่างไรก็ยังมีนโยบายประกันรายได้เกษตรกรนะครับที่จะเข้ามาช่วยประกันให้กับชาวนาว่าถ้าข้าวเปลือกเจ้าราคาต่ำกว่าหมื่นก็จะมีเงินส่วนต่างโดยเอาหมื่นลบด้วยราคาตลาดเช่นถ้าตลาดเหลือ 7,000 ก็ 7,000 ลบหมื่นก็จะเหลือ 3,000 3,000 นี้ก็จะเป็นเงินส่วนต่างที่จะโอนให้กับเกษตรกรโดยตรงไม่หายหกตกหล่นก็จะทำให้เกษตรกรได้ 7,000 บวก 3,000 แล้วก็ได้หมื่นตามรายได้ที่ประกันหรือราคาที่ประกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวช่วยที่ช่วยให้ชาวนาก็ยังยืนอยู่ได้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ครึ่งปีหลังเนี่ยในปี64ก็เชื่อว่าสถานการณ์การส่งออกข้าวไทยจะดีขึ้นเพราะเงินบาทก็อ่อนค่าลงมานะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถแข่งขันในตลาดได้มากขึ้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะเรียนให้ทราบครับขอบคุณครับ